จุดยืนของพรรคไทยสร้างไทยครับขอนำเรียนก่อนครับก่อนจะเข้าพรบออกเสียงประชามติในครั้งนี้เรามีจุดยืนที่สำคัญครับว่าขออนุญาตขึ้นสลไลด์ด้วยครับจุดยืนที่สำคัญคือเรายืนยันว่าเราจะไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดที่หนึ่งคือบททั่วไปและหมวดที่สองคือพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตลงในรายละเอียด ของร่างพรบประชามติในครั้งนี้ครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติมีใช้เดิมอยู่แล้วคือปี2564ทุกท่านได้อภิปรายว่าเป็นดับเบิลบล็อกหรือเป็นอภิปรายเป็นสองชั้นทำอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับประชาชนทุกคนหรือท่านประธาน คงได้ยินการอาภิปรายไปแล้วแต่ผมจะอภิปรายเปรียบเทียบให้เห็นว่าร่างเดิมที่กฎหมายเดิมและร่างทั้ง4ี่ฉบับที่ออกมาอันไหนที่ดำเนินการจากเบาสุดไปหาหนักสุดผมขออนุญ,ญาตอ่านข้อความดังต่อไปนี้นะครับท่านประธานครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติพศ2 5 0 0 64เดิมนี่นะครับกําหนดไว้ในมาตรา13นี่นะครับบอกว่าการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดทาประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจํานวนเกินกึ่งหนึงของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมีจํานวนเสียงเกินกึ่งหนึงของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จัดทาประชามตินั้นร่างของคณะรัฐมนตรีนะครับ ที่ขอแก้ไขปรับปรุงในมาตรา13ครับานมรฐานครับเขียนไว้ว่าการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จัดธรรมชามติให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความยิดเห็นในเรื่องที่จัดธรรมชามตินั้น ร่างต่อไปครับท่านประธานครับร่างของท่านอาจารย์ชูศักดิ์และคณะครับท่านประธานครับมาตรา13ามเขียนไว้ว่าการออกเสียงให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดธรรมชามตินั้นร่างของท่านผลิตและคณะครับท่านประธานครับมาตรา13เขียนไว้ว่าการออกเสียง ที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องที่จะดทำประชามติต้องมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จะดทำประชามตินั้นร่างสุดท้ายครับท่านประธานครับร่างของท่านอนุทินและคณะครับท่านประธานครับมาตารา13ามเขียน,นไว้ว่าการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องการจัดทำประชามติมต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่ง ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมีจำนวนเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จับธรรมชามตินั้นครับท่านประธานครับอ่านไปผมเข้าใจว่า,าท่านประธานก็คงงงครับกฎหมายเดิมที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันสี่ร่างที่นำเสนอขึ้นมาว่าเป็นยังไงครับผมเรียงลำดับให้นะครับผมวิเคราะห์แล้วก็ขออนุญาต เรียงลำดับความสำคัญต่างๆว่าจากเบาไปหาหนักว่าร่างดังกล่าวนี้เป็นยังไงครับขออนุญาตขึ้นสไลด์ที่สองให้ผมด้วยครับจะเห็นนะครับว่าเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเมื่อดูตามมาตราสิบาครับท่านประธานครับร่างที่เบาสุดนะครับที่ร่างขึ้นมาคือร่างของท่านผลิตและคณะครับท่านประธานครับจะเห็นว่าในหัวข้อที่หนึ่งนะครับ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงมติไม่ได้กำหนดครับท่านประธานครับเสียงข้างมากกำหนดไว้ว่าเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเงื่อนไขครับเพิ่มเติมไม่มีครับท่านประธานครับร่างที่สองก็คือร่างของคณะรัฐมนตรีครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงมติไม่ได้กำหนดครับตรงกันกับร่างของท่านผลิตครับเสียงข้างมาก เกินกึ่งหนึ่งของผู้มาออกเสียงเหมือนกันครับท่านประธานครับแต่มีเงื่อนไขสุดท้ายเขียนว่าต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องที่ทำประชามตินั้นครับท่านประธานครับดูร่างของท่านอาจารย์ชูศักดิ์และคณะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ครับท่านประธานครับในช่องแรกก็ไม่ได้กําหนดเช่นกันครับท่านประธานครับเสียงข้างมากเขียนว่าเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงครับท่านประธานครับ ็คล้ายกันอีกครับก็คือต้องได้คะแนนเสียงข้างมากมีเงื่อนไขข้อสุดท้ายอีกครับต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดทำประชามตินั้นครับรรท่านประธานครับดูต่อไปนะครับร่างในปัจจุบันครับที่เป็นกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันครับเขียนไว้บอกว่าต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงอันนี้คือกฎหมายปัจจุบันครับเสียงข้างมากครับเขียนไว้ว่า มีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงในเรื่องที่จัดธรรมชามตินั้นครับเงื<ล>่อนไขครับมีไหมครับไม่มีกำหนดไว้ครับสุดท้ายครับท่านประธานครับร่างของท่านอนุทินและคณะครับเขียนไว้ว่าผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเป็นจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียง,ออก,ยงก็คืออยู่ในข้อกำหนดของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงมติครับเสียงข้างมากห่ะครับเขียนไว้ว่าเสียงข้างมาก ของผู้มาออกเสียงครับเงื่อนไขนะครับมีครับท่านประธานครับเขียนไว้บอกว่าต้องสูงกว่าคะแนนเสียงไม่แสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จัดธรรมชามตินั้นครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอภิปรายวันนี้สนับสนุนร่างทั้งสี่ร่างนะครับแต่เพียงแต่ว,ว่าผมแสดงภาพหรือแสดงให้เห็นว่าร่างเนี่ยนำจากเบาสุดไปหาหนักสุด เพื่อที่จะให้คณะกรรมการที่สามันหลังจากที่เรามีเห็นชอบร่วมกันไปดําเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวเบาสุดก็คือร่างของท่านประดิษฐ์ผมใส่หมายเลขหนึ่งไว้เบอร์ที่สองก็คือร่างของคณะรัฐรรมนตรีและร่างของท่านอาจารย์ทูศักดิ์และคณะอันที่สามก็คือเป็นพระราชบัญญัติเดิมครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันฉบับที่สี่ครับมา แรงนิดหนึ่งก็คือร่างของท่านอนุทินและคณะครับเขียนไว้นในสี่ลดับเป็นลำดับที่สต่อไปครับผมเรียนน้นประธานนะครับว uh ่าการที่พักไทยสร้างไทยในวันนี้เราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการเปิดประตูในการที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขรัฐธรรมนูญในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะเป็นร่างที่หนึ่งร่างที่สองร่างที่สามร่างที่สี่ เราก็เห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะให้มีการจัดตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่สามัญพิจารณาเรื่องนี้ต่อไปครับผมขออนุญาตไปเรื่องต่อไปครับท่านประธานครับเรื่องมาตรา12ครับต้องขอชื่นชมทั้ง4ี่ร่างครับท่านประธานครับในมาตรา12บเนี่ยนะครับที่เดิมที่เคยเขียนไว้ว่าขออนุญาตท่านประธานนะครับในมาตรา12เนี่ยเดิมเนี่ยจะเขียนไว้บอกว่า การออกเสียงให้ใช้การลงคะแนนเสียงโดยตรงและอ้อมและรับนะครับโดยการออกเสียงให้กระทําได้โดยการใช้บัตรออกเสียงหรือคณะกรรมการอาจกําหนดให้กระทําโดยวิธีการลงคะแนนออกเสียงทางไปรณีมีผมชอบใจครับทั้งสี่ร่างตัดคําว่าอาจออกครับบ,รบังคับให้กระกะตรทําเลยครับรรท่านประธานไม่ต้องมีอาจแล้ววันนี้บ,บังคับให้กระกะตรทําไปเลยคําว่าอาจเนี่ย ไม่รู้ว่าจะทําหรือไม่ทําแต่วันนี้กฎหมายทั้ง4ร่างเขียนขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับการดําเนินการอย่าเขียนอะไรที่มันอ่านเลยครับเห็นด้วยกับทั้งสี่ร่างเลยครับสิ่งที่สําคัญครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในมาตราสิบสในมาตราส,สิการออกเสียงให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงโดยตรงได้รับก็คือหนึ่ง ออกเสียงโดยการกระทําโดยใช้บัตรออกเสียง 2. องออกเสียงโดยการกระทําโดยวิธีการลงคะแนนออกเสียงทางไปรเชนีครับท่านประธานครับ3ก็คือออกเสียงโดยการลงคะแนนเสียงอิเล็กทรอนิกส์หรือทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือวิธีอื่นครับท่านประธานครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะดําเนินการจัด การลงคะแนนออกเสียงโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นกับการลงประชามติในครั้งนี้ครับท mm. ่านประธานครับ mm. ผมเห็นรัฐบาลเสนอเรื่องหนึ่งอยู่ดิจิทัลวอลเล็ตครับท่านประธานครับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยพูดกันเนี่ยเดี๋ยวจะผมจะอภิปรายพรุ่งนี้ครับท่านประธานครับไม่ต้องห่วงครับแต่เพียงแต่ว่าผมกำลังบอกว่า ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีพูดมาตลอดว่าจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนครับท่านประธานครับในการที่จะเข้ามาแก้ไขนําเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมาใช้ในการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกเลยครับท่านประธานครับจะประหยัดเงินงบประมาณไปได้อีกเยอะเป็นจํานวนมากเลยครับท่านประธานหรือพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ทราบว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนคืออะไรครับท่านประธานครับ เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกลฐานข้อมูลขั้นสูงที่เปิดรับการแบ่งปันข้อมูลที่โปร่งใสาภายในเครือข่ายโดยฐานข้อมูลบล็อกเชนจะจัดเก็บข้อมูลในบล็อกในบล็อกที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกันตามลำดับเวลาเนื่องจากเราไม่สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลลูกโซ่ได้ หากไม่ได้รับฉันธามติจากเครือข่ายเราจึงสามารถใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในการใช้งานและเกิดความโปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมสามารถป้องกันทุจริตคอร์รัปชันหรือป้องกันหรือสร้างความให้มีประสิทธิภาพในการลงคะแนนเสียงประชามติในครั้งนี้ได้ครับท่านประธานครับผมอยากหเห็นภาพว่าพี่น้องประชาชนเดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้ง ถ่ายกล้องถ่ายรูปแช็หนึ่งนะครับลงไปแล้วเดินไปไม่ต้องมีบัตรเลือกตั้งพอถ่ายรูปครับรูปเราเนี่ยจะถูกส่งเข้าไปใน,ในระบบของบล็อกเชนส่งเข้าไปเสร็จเรียบร้อยครับเขาจะมีการตรวจสอบต,ตัวตนเองหมดว่าเป็นคนนี้จริงหรือเปล่ากับบัตรประชาชนครับท่านประธานครับไม่มีใครที่จะเข้าไปดูได้เองเพราะฉะนั้นนี่มีการตรวจสอบกันเองเสร็จเรียบร้อยลงคะแนะในให้ใครไม่ต้องมีบัตรครับท่านประธานครับกลับมาสบายใจ ใช่เถอะครับท่านประธานครับจะมีการทําประชามติหลายครั้งเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใช้เงินงบประมาณเยอะครับท่านประธานครับผมสนับสนุนมาตราส2บสองที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับท่านประธานครับสุดท้ายครับท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนว่าพรรคไทยสร้างไทยสนับสนุนร่างทั้งสี่ร่างและสนับสนุนในการที่จะมีการจัดตั้งคณะกรริการวิสามันในการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้แต่ขอให กำหนดระยะเวลาที่มีการศึกษาให้เร็วนิดหนึ่งนะครับท่านประธานครับกาบขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งครับ